ลับมาเข้าสู่บ้านของคุณนะครับคุณผู้ชมครับในเมื่อเราได้เปิดบ้านแล้วนั้นนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเรานะครับมาเต็มบ้านแล้วนะครับเพราะว่ารออยู่แล้วด้วยนะครับเริ่มจากคนแรกนะฮะหรือว่าท่านแรกของเราก็คือคุณทวีนั่นเองตอนนี้อยู่ในสายอยู่ครับอาจารย์ครับทักทายเลยก็แล้วกันสวัสดีครับคุณทวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณทวีเกิดวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2513นะครับเวลา 2:05 นาทีตรงกับวันเสาร์ถูกต้องไหมครับคุณทวีครับถูกต้องครับผมครับผมอยากถามเรื่องอะไรถามก่อนนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์เปิดไพ่ให้ครับจะถามเรื่องการเงินกับโชคลาภหน่อยครับผมการเงินโชคลาภนะครับของคุณทวีอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดพิจิตรนะครับอ๋ออยู่พิจิตรนะฮะการเงินโชคลาภทั้งหลายแหล่ทั้งปวงจะมีไหมเดือนมีนานะครับวันที่2นะครับผม22โทษที22มีนาครับผมคุณทวีนะครับไพ่ที่ขึ้นมาตอนนี้ก็ขยันเรื่องงานก่อนดีกว่านะฮะโชคลาภอาจจะยังไม่เข้าทางเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงความเป็นอยู่การใช้จ่ายการกินการเที่ยวเนี่ยถือว่าสบายๆนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับคุณทวีช่วงนี้มี7ดาบก็คือว่าอุปสรรคด้านคู่ครองหรือเปล่าครับอ๋อมีครับผมโสดอยู่เนาะครับครับเรายังไม่มีคู่สักทีนะครับครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็รับเลือกไว้พิจารณาก็แล้วกันนะครับไพ่ห้าถ้วยก็อาจจะมีได้รู้จักใครบ้างนะครับจากการแนะนำนะครับอย่างนั้นนะฮะเวลาไปกินไปเที่ยวบางทีเพื่อนของเพื่อนหรือบางทีเขาจะมีการแนะนำเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทางก็รู้จักเอาไว้ก่อนครับยังไม่ต้องไปตัดสินใจที่จะเลือกนะฮะจะเป็นอย่างนั้นนะครับในช่วงเดือนหน้าอาจจะได้รู้จักใครสักคนสองคนนะครับสำหรับเพศตรงข้ามนะครับจะเป็นอย่างนั้นครับจากการแนะนำนะฮะการงานดีอยู่แล้วครับไม่น่าเป็นห่วงครับโชคลาภถ้าอยากจะเสี่ยงก็น้อยๆหน่อยแล้วกันนะครับมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเข้าทางเราในตอนนี้นะครับการเดินทางไม่มีปัญหาครับอ๋อครับผมดีมากการงานก็ดีนะโอเคก็มีแค่เรื่องคู่ชีวิตเท่านั้นเองที่ต้องรอต่อไปนะครับครับผมโอเคครับขอให้โชคดีครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับคุณทวีครับแล้วก็ต่อด้วยคุณสันนะครับรออยู่ในสายอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับคุณสันครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับถามอาจารย์ได้เลยครับมีออเดอร์เข้ามาเยอะๆฮะแล้วก็มีเงินเยอะๆด้วยครับอ๋ออยากได้ออเดอร์เลยนะฮะวันช่วงนี้มันเงียบอ่ะอ๋อเงียบอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวดูให้หน่อยว่ามีเมื่อไหร่จะเข้านี่มันก็จะหมดเดือน10แล้วนะครับตุลาครับของคุณสารเนี่ยเกิดเดือนกุมภานะฮะกุมภาคนกุมภาก็เป็น28กุมภาราศีกุมราศีกุมนะครับเอาอย่างนี้คุณสารไพ่ที่ผมหยิบมาเนี่ยนะครับมันเป็นไพ่คิงด้วยนะฮะเห็นม้าขาวไหมครับนั่นแหละครับจะมีถ้าว่าออเดอร์หรือว่าคนต่างชาติหรือออเดอร์จากเมืองนอกก็ว่าน่าจะมีอยู่นะครับปีนี้นะฮะเพราะว่าไพ่แห่งการขยายงานมันก็ขึ้นมา3คาถาด้วยนะครับไพ่การเงินก็ขึ้นนะครับเป็นไพ่ราชินีเหรียญเป็นเจ้าหญิงเหรียญนะฮะเพราะฉะนั้นใจอดใจรอสักหน่อยละกันนะครับมีแน่ๆครับมีข้าวหมาใช่ไหมอาจารย์มีข้าวครับมีข้าวครับเยอะไหมอาจารย์ครับจริงๆก็ไม่ใช่เยอะแต่ว่าก็พอให้เรารู้สึกว่าได้หมุนนะครับได้หมุนในธุรกิจต่อไปนะครับอ๋อครับก็ขอให้มีกำลังใจครับไม่ต้องกลัวครับติดตามลูกค้าหน่อยแล้วกันนะครับบางคนเขารู้สึกว่ามันเฉยชาเฉยๆเฉยๆนะฮะไม่ตอบสักทีอะไรเงี้ยก็ลองเมลถามไปดูครับนะฮะอ๋อได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากอาจารย์ครับขอบคุณครับเป็นเรื่องของธุรกิจครับคนราศีกุมครับผมครับอาจารย์ครับเรามาต่อด้วย SMS ของเรานะครับเพราะว่าจากท่านแรกคุณดงนะครับอาจารย์ครับเกิดวันที่12กุมภาพันธ์2507นะครับอยากถามเรื่องของเรียกว่าอุ้ยอีกคนหนึ่งนะครับอาจารย์นะครับ16กันยา2526และทั้ง2คนนี้นะครับจะครองคู่ได้นานไหมนะครับอ๋อเขาถามเป็นคู่เลยผู้หญิงนะครับเกิดวันพุธที่12กุมภาพันธ์2507ครับผมครับผมแสดงว่าผู้หญิงอายุมากกว่านะครับผู้ชายเกิดวันศุกร์ที่16กันยา2526ครับทั้ง2คนจะครองคู่กันได้นานไหมนะครับเอาล่ะดูไพ่หยิบให้แล้วได้แล้วนะครับ3ใบนะครับอาจารย์ครับดวงของคู่นี้ผมก็ดูคร่าวๆด้วย3ใบแบบนี้นะครับคือมีไพ่ดาบขึ้นมา2ใบเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีความทุกข์เรื่องคู่ก็ถึงเวลาจะต้องตัดสินใจหรืออะไรก็ทำไปเลยครับ
จะอยู่หรือจะไปก็ให้แน่นอนเป็นอย่างนั้นนะครับ10ดาบ7ดาบมันเยอะเอามากๆเลยนะครับถ้าตอนนี้รู้สึกว่ามีปัญหาอยู่ถ้าเคลียร์กันไม่จบหรือตกลงกันไม่ได้เอาเป็นว่าก็ทางใครทางมันดีกว่านะครับ8เหรียญก็บ่งบอกหน่อยหมายถึงว่าเลข8มันก็เป็นเลขอินฟินิตี้นะฮะเป็นเหมือนสัญลักษณ์แบบนั้นก็คือมันจะมีเรื่องกันไม่รู้จบครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาต้องตัดสินใจก็ควรทำครับครับผมครับต่อด้วยอีก1ท่านนะครับคุณมาริกานะครับเกิดวันที่4กุมภาพันธ์2497นะครับบอกว่าจะมีโชคลาภไหมครับอาจารย์ครับ4กุมภาพันธ์คงจะเป็นราศีมังกรอยู่นะครับผมโชคลาภมีไหมนะครับใครเกิดราศีมังกรดูไปด้วยนะครับถ้วยมีดาบมีคาถาและถ้วยโชคลาภเนี่ยเอาว่าเป็นเม็ดเงินหรือว่าเงินก้อนก็คงจะยังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความเป็นอยู่เพื่อนฝูงมิตรภาพก็ถือว่าดีนะครับ4ดาบปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นเองที่จะอยู่ล้อมตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีอัธยาศัยมีจิตใจดีนะครับก็จะได้ลาภเป็นประเภทสัตว์สีเท้าอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือว่ามีความเป็นอยู่ที่สบายๆมีลูกน้องมีเพื่อนที่ดีเท่านั้นเองนะฮะลาภทางการเงินก็คงจะยังมาไม่ถึงครับครับผมครับครับอาจารย์ต่อด้วยอีกหนึ่งท่านคุณพานะครับครับเขาเกิดวันที่27พฤศจิกายน2507เวลา18นาฬิกา5นาทีครับถามว่าการเงินของเขาจะดีขึ้นไหมครับอาจารย์ครับเดือนอะไรนะฮะพฤศจิกาครับพฤศจิกานะครับก็เดือนหน้าคือเดือนเกิดของคุณการเงินครับผมการเงินจะดีขึ้นไหมครับครับท่านที่ถามเนี่ยเรื่องการเงินนะครับเอาเป็นว่าไพ่เหรียญก็ไม่ได้ขึ้นมาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าจะมีไพ่ของเพศตรงข้ามคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับการเงินของคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากแฟนเราหรือเพศตรงข้ามหรือเจ้านายที่ช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตัวคุณเองนั้นถ้าเป็นโสดคุณก็จะช่วยตัวเองได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับเรื่องของโชคลาภยังไม่เข้าทางของเรานะครับเพราะ1มีไพ่5ดาบอยู่ตรงกลางอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างในเรื่องของการเสี่ยงโชคแม้กระทั่งการค้าขายก็อาจจะซบเซาในบางช่วงนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ถามมาในช่วงนี้นะครับประคับประคองชีวิตของตัวเองแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจการงานรวมทั้งเรื่องของใครที่ทำงานประจำอยู่ก็เขาเรียกว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับสิ่งที่คุณจะเจอก็เหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมายังไม่มีอะไรโดดเด่นครับครับผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ ครับเอาเป็นว่าในช่วงเวลานี้นะครับเราจะให้คุณผู้ชมของเราทุกท่านนั้นนะครับได้มารุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับเพราะว่าทีมงานของเรานะครับเพิ่งเอารายชื่อมาให้ผมเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับท่านแรกนะครับเอาเป็นว่าคุณดูเบอร์โทรศัพท์หมายเลขตอนแรกๆเอาไว้ก็แล้วกันนะครับ086314ตืดตืดตืดนะครับเอาเป็นว่ามี 4G ขึ้นเอาไว้คุณจดเอาไว้ก็แล้วกันแต่ถ้าคุณจดไม่ทันนะครับหรือคุณจำไม่ได้ว่าเป็นเบอร์ของคุณหรือไม่นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะทีมงานของเราจะติดต่อไปหาคุณเองนะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณ SMS ของท่านและท่านที่2นะครับ0806427ตืดตืดตืดนะครับเอาเป็นว่าคุณก็ลุ้นเอาเองก็แล้วกันนะครับบางท่านนะครับเหมือนเป็นการลุ้นหวยเลยนะครับอาจารย์นะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกเลขตอนแรกเหมือนกันนะครับนี่มีความเป็นไปได้อยู่แต่ว่า3ตัวท้ายนั้นนะครับที่เราไม่ได้เปิดเผยเพราะนั่นเป็นการเคารพส่วนบุคคลของท่านนะครับเราก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเบอร์ของคุณถูกประกาศออกมานั้นนะครับกลายเป็นว่าคุณจะได้รับโทรศัพท์แปลกๆอะไรเข้าไปเยอะนะครับเอาเป็นว่าเราปกป้องสิทธิของคุณเอาไว้นะครับแต่ทีมงานของเราจะทราบ3เลขสุดท้ายนะครับไม่ต้องกังวลเพราะเราจะติดต่อกลับไปหาท่านนะครับและขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผู้โชคดีของเรามี2ท่านนะครับแสดงว่าส่งกันเข้ามาเยอะก็ต้องขอขอบคุณที่ส่ง SMS กันเข้ามานะครับเอาเป็นว่ายังไงก็เราแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรยังไงนั้นขอให้ประสานกับทางทีมงานของเราเอาไว้เนิ่นๆกันแล้วกันนะครับอาจารย์ครับตอนนี้ SMS ของเราเรามาต่อด้วยอีกหลาย2ท่านก็แล้วกันนะครับเวลามีจำกัดนะครับก็ต้องบอกว่าคุณวิชาน่าจะเป็นผู้ชายเกิด13พฤษภาคม2504นะครับปีฉลูเกิดวันเสาร์นะครับการงานติดขัดอยู่นะครับแล้วก็การเงินก็ติดขัดอยู่สะดุดอยู่ด้วยนะครับว่าการงานจะดีขึ้นไหมการเงินจะดีขึ้นไหมนะครับอาจารย์ครับดวงของคุณวิชาที่ถามมานะฮะ
ตามคำบอกเล่าเมื่อสักครู่นะครับติดขัดแทบจะทุกอย่างเพราะฉะนั้นเอาเคครับกำลังจะเปลี่ยนแปลงขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับในช่วงนี้ถ้าคุณเห็นไพ่อยู่ม้ามันพักทานน้ำดื่มน้ำมันเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันติดขัดก็นับว่าเป็นช่วงพักของคุณกันแล้วกันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับมีไพ่เลิฟมาแล้วคุณจะเขาเรียกว่าทำอะไรก็จะเริ่มเขาเรียกว่าเข้ารูปเข้ารอยนะครับจับคู่ได้ลงตัวได้แต่ไอ้สิ่งที่คุณขัดข้องหมองใจในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องเงินในเรื่องการทำงานโอเคครับมีไพ่เจ้าหญิงแห่งดาบเพราะฉะนั้นดาบทิ่มลงดินแล้วนะครับมันก็ควรจะหมดเรื่องหมดราวไอ้เรื่องที่มันร้อนทุกข์ร้อนใจได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าคุณมีสติแล้วก็คุณมีสมาธิที่ดีมีความตั้งใจคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แล้วก็จะดีขึ้นครับไพ่เลิฟขึ้นมาไพ่ถ้วยก็ขึ้นมาครับผมครับชีวิตจะดีขึ้นครับครับผมมันผ่านไปคุณวิชาก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับต่อไว้อีกหนึ่งชาตินะครับอาจารย์ครับเกิดวันเสาร์ที่16มิถุนายน2522ครับบอกว่าความรักของเขาจะสมหวังเมื่อไหร่ครับอาจารย์ครับโอ้โหเรื่องความรักความรักล้วนๆครับอย่างเดียวเลยนะฮะท่านที่ถามมาเนี่ยถามว่าความรักจะประสบความสำเร็จไหมครับนะครับในช่วงนี้1คนเรามันมักจะทวินหาในสิ่งที่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นก็โอกาสยังมีอยู่นะครับไพ่ถ้วยเยอะแต่ว่าคุณเจอไพ่เดวิลปีศาจเนี่ยครอบงำคุณอาจจะไปหลงไปอะไรกับคนบางคนเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีสติเอาไว้แล้วกันนะครับการหลงก็ไม่ใช่ความรักนะครับคุณก็พิจารณาให้ดีแล้วกันนะครับไพ่9ดาบนำหน้ามาเนี่ยก็ยังไม่สมหวังนักนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับจะมีคนเข้ามาติดต่อเจรจาพบปะพูดคุยจีบหรือมามีส่วนร่วมในชีวิตของเรามันมีแน่นอนครับไม่ขาดแน่นอนครับครับผมนี่คือดวงของคุณครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับและในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมของเราทุกท่านที่ติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้และวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง2ท่านนะครับเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อเข้าไปนะครับและต้องขอขอบคุณเจ้าบ้านของเราครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าติดตามทุกๆวันพุธนะครับแล้วก็มาพบกับเจ้าบ้านของเราอาจารย์วศสุทธิพักษ์สมิรบุญได้นะครับทุกๆวันพุธนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมเควินคิวและอาจารย์วศนั้นขอล่ำลาคุณผู้ชมของเราเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านนั้นได้ประสบแต่ความสุขแล้วก็ความเจริญสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ